ปอยเบิ่งความเคลื่อนไหวของสนามกีฬาห้องรับงานมหกรรมกีฬานักเฮียนทั่วประเทศครั้งที่7อยู่ที่แขวงสารวันเป็นเจ้าภาพซึ่งมื้อนี้เฮาจะเบิ่งความเคลื่อนไหวนํากันก็คือปัจจุบันมันสนามดังกล่าวมันกําลังดําเนินการคุ้นเคี่ยวการก่อสร้างปรับปรุงสนามเพื่อห้องรับการใช้ในงานมหกรรมกีฬานักเฮียนศึกษาทั่วประเทศครั้งที่7อยู่ที่แขวงสารวันเป็นเจ้าภาพในปีนี้2024ซึ่งก็จะแข่งขันในวันที่13หา22ธันวาคม2024ซึ่งตามการรายงานมาของทางสื่อข่าวในแขวงสารวันก็มีความเคลื่อนหน้ากันหลายด้านโดยเฉพาะแมนสนามปิดเปิดอยู่บ้านนาโคกแมนสำเร็จหลายกว่า 80% กันแล้วนะซึ่งจะเป็นทางสนามเปิดปิดการแข่งขันสนามแข่งขันสนามฝึกซ้อมที่ว่ากำลังปรับปรุงก่อสร้างใหม่จำนวน12จุดแมนพรมจะตั้งปฏิบัติอย่างคุ้นเคี่ยวคาดว่าจะสำเร็จ 100% ในระหว่างเดือนกรกฎาคม2024ตามการรายงานของทานซุนนีนามะวอลีนะฮองหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาขวางสารวันก็ได้ให้ฮู้ว่าในกองประชุมคณะรับผิดชอบระดับชาติครั้งที่2โดยทานได้ระบุว่ามหอดปัจจุบันการกระเกียมความพร้อมด้านพื้นฐานโครงล่างมีผลสำเร็จหลายด้านเป็นต้นแม้นการก่อสร้างสนามเปิดปิดใน4หน้าเวียคือสำเร็จการสร้างอัศจรรย์หรือว่าวอนนางส้มโซน2ห้องการห้องพักนักกีฬาห้อง VIP ที่ตั้งอุปกรณ์รับใส่ต่างๆสิ่งอำนวยความสะดวกเวียกเดินบาเตะเวียกพื้นและลานและก็หน้าเวียกที่ว่าขั้นแขวงคุ้มครองประกอบมี5หน้าเวียกที่ว่าสืบต่อดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงและจัดสรรให้สำเร็จมีคือเวียกการก่อสร้างบอลจุดทนภัยเสาทุ่งซาดระบบไฟเนืองทางระบบอุปกรณ์ระบบไฟฟ้านอกอาคารหัวอ้อมสนามจัดสรรสถานที่จอดพาหนะและอื่นๆสำหรับการก่อสร้างสนามกีฬานาเบียกดังกล่าวมันได้ลงมือการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2017คาดหมายให้สำเร็จในปี2019แต่ว่าย้อนเงื่อนไขหลายด้านนะโดยเฉพาะเป็นสภาพการแพร่ระบาดของโควิด -19 จึงมีการโจ๊ะสู่ข่าวและทางรัฐบาลก็คือแขวงสารวันสืบต่อดำเนินการก่อสร้างนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2023ต้นมานะสัญญามูลค่าการก่อสร้างในเบื้องต้นมันทั้งหมด19ตื้อแต่ย้อนสภาพปัญหาแลกเปลี่ยนของเงินตราน่ะในการอัตราเงินเฟ้อเฮ็ดให้มูลค่าการจัดซื้ออุปกรณ์แรงงานเพิ่มขึ้นหลายและได้ดัดปรับราคาก่อสร้างบริษัทรับเหมาค่าคะแนนมูลค่าหลายกว่า30ตื้อกีบซึ่งสนามแห่งนี้นะมีเนินที่7เฮกตาร์มีพื้นที่อัศจรรย์สามารถบรรจุคนเข้าชมได้ 1,000 คนสำหรับสนามฝึกซ้อมสนามแข่งขันก่อสร้างใหม่และปรับปรุงในจำนวน12จุดในนั้นก่อสร้างใหม่2จุดคือบ่อทรงขาทรายบ่อทรงในโฮมกระต้อบ่อพ่วงซึ่งได้กำหนดเอาโรงเรียนมศสนเพาและกาสนามบาเตะโรงเรียนมศอมแก้วได้ปรับปรุงสนามฝึกซ้อมแข่งขันอีก10จุดแน่ใส่ของครับแก่งานมหกรรมกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศครั้งที่7โดยกำหนดเอา12ประเภทกีฬาที่ว่าทางหญิงทางชายคือแลนลานบานเตะบาสองในโฮมฮาซายบานบ่วงกระต้อปิงปองดอกปีไก่เปตั้งมากแร่หน้าเก๊กและก็เทควันโดส่วนข้อมูลอื่นๆสามารถไปกดเบิ่งลิงก์ได้เลยเกี่ยวกับงานมหกรรมกีฬานักเรียนทั่วประเทศครั้งที่7สามารถกดไปเบิ่งในลิงก์ในแคปชั่นที่ว่าแอดแปะให้เบิ่งเนาะข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับด้านอื่นๆนะก่อนจากไปก็ขอขอบใจข่าวจากวิไลพรสิทธิไซนะจากทางแขวงสารวันนะที่ว่าได้รายงานข้อมูลไว้มาอย่างต่อเนื่องนะก็ขอขอบใจเป็นอย่างสูงกันเลย